วัสดีครับเพื่อนๆชาวฟันนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราจะอยู่กันในคลิปพาไซเฟอร์นะครับไปเล่นหอคอยลูเฟเนียชั้น4กันนะครับซึ่งจุดประสงค์ของคลิปนี้นะครับก็คือให้ผู้เล่นใหม่นะครับที่มีอาวุธของไซเฟอร์นะครับได้มาเล่นหอลูเฟเนียเพื่อหาวัตถุดิบมาต่อยอดนะครับก็ถ้าเกิดเราผ่านหอฝั่งขวาชั้น4นะครับเราจะได้แน่ๆนะครับก็คือนี่นะครับจะมีเศษหนังสือเจาะเกราะม่วงนะครับ10เศษนะครับแล้วก็ได้เหรียญม่วงสำหรับแลกเกราะลูเฟเนียแน่นอนนะครับ20เหรียญนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของคลิปนี้นั่นเองนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มดูไซเฟอร์กันดีกว่านะครับว่าเวลาไซเฟอร์ลงหอคนเดียวเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเล่นประมาณไหนนะครับซึ่งที่ผมเอาไซเฟอร์มาเลือกหอชั้น4ห้องขวาตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเงื่อนไขของห้องขวาเนี่ยก็คือให้ใช้คริสตัลแดง1ตัวนะครับซึ่งตัวไซเฟอร์เนี่ยก็คริสตัลแดงอยู่แล้วนะครับส่วนบอสเนี่ยเราจะเพิ่มลูกแก้วได้นะครับก็ต่อเมื่อเราโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับซึ่งการโจมตีของไซเฟอร์เนี่ยก็เป็นกายภาพระยะไกลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าตัวละครตัวเดียวลงได้2เงื่อนไขเลยนะครับนี่นะฮะส่วนคออาบิลิตี้ตรงนี้นะครับก็เลือกคออาบิลิตี้ที่มีความสามารถในการลดค่าพลังป้องกันมอนสเตอร์จะดีกว่านะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ด่านเนี้ยค่าพลังป้องกันช่วงหลังๆเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนะครับสำหรับหอชั้น4ห้องขวานี้ถ้าเราเอาไซเฟอร์มาลงนะครับเราสามารถเล่นแบบบอสไม่ได้เทิร์นได้เลยนะครับเนื่องจากว่าสกิลทุกอย่างของไซเฟอร์เนี่ยก็ดันเทิร์นบอสอยู่แล้วนะครับมาครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะสำหรับเทิร์นแรกของไซเฟอร์เนี่ยผมแนะนำให้กดสกิล65ก่อนนะครับเพื่อที่จะแปะดีบัฟลดค่าพลังป้องกันให้มอนเตอร์นะครับแล้วก็ใช้คออะบิลิตี้นะครับที่ลดค่าพลังป้องกันของมอนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอื่นๆไม่ใช่เฉพาะแค่ฟานตัวเดียวนะครับตัวอื่นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับขอแค่มีดีบัฟที่ลดค่าพลังป้องกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ไซเฟอร์กระหน่ำโจมตีได้เลยนะครับพยายามเลี้ยงเลือดให้บอสทั้ง2ตัวเนี่ยลดใกล้ๆเคียงกันนะครับเนื่องจากว่าพอบอสเนี่ยเลือดลดเหลือจุดที่กำหนดนะครับก็คือ 79% 49แล้วก็29เนี่ยบอสจะทำการแปะดีบัฟใส่เรานะครับซึ่งดีบัฟเนี่ยทำให้ตัวไซเฟอร์เนี่ยโจมตีได้เรียกว่าเบาลงนะครับแล้วก็คอยดูบัฟของสกิล LD ด้วยครับว่ามันหมดหรือเปล่าอย่างตอนนี้เนี่ยบัฟมันหมดแล้วนะครับเราก็ต้องกดสกิล LD ไปนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ดันเทิร์นนะครับก็สแปมไปได้เลยนะครับมันอาจจะมีแค่บางช่วงนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องกดแค่คอมมานด์ตีเลือดนะครับส่วนตัวที่ผมเล่นก่อนหน้านี้นะครับก็ผมจะกดคอมมานด์ตีเลือดตอนที่ผมต้องการให้ดีบัฟเนี่ยมันลดเหลือ0นะครับตัวไซเฟอร์จะได้กลับมาโจมตีได้แรงแบบปกตินะครับประมาณนั้นแต่ตอนนี้ช่วงแรกๆเราก็สามารถสแปมสกิลได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าดาเมจจะลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะสำหรับตัวไซเฟอร์นะครับไปโจมตีไปเรื่อยๆฮะด่านนี้ไม่ยากครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มีไซเฟอร์นะครับบอกเลยว่าไม่ยากนะครับสำหรับฐานนี้เพียงแต่ว่าตัวละครไซเฟอร์เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเก็บซัมมอนอสูรให้ครบ10ตัวด้วยนะครับเพื่อความสามารถสูงสุดของไซเฟอร์นะครับเนี่ยกดสกิลไว้ได้รัวๆเลยนะครับผมสำหรับตัวไซเฟอร์ตอนนี้เพราะยังไงบอสก็โดนดันเทิร์นอยู่แล้วนะครับตอนนี้บัฟสกิล LD หมดแล้วนะครับก็ต้องจัดสกิล LD ต่อไปเลยนะครับเห็นไหมครับว่าผมพยายามที่จะทำให้บอสเนี่ย
เลือดลดใกล้ๆเคียงกันนะครับเวลาเราโดนบอสแปะดีบัฟแบบอัตโนมัติเนี่ยเราจะได้โดนแค่ครั้งเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับว่า 49% 2ตัวพร้อมกันเลยอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะเหลือตัวที่2นะตัว B นะครับยังไงก็โดนอยู่แล้วนะครับนี่นะครับความสามารถของดีบัฟบอสเนี่ยก็คือทำให้เราตีเบฟดาเมจกับตัว HP ดาเมจลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมถึงได้บอกนะครับว่าพยายามให้ดีบัฟเนี่ยมันแปะพร้อมกันนะครับเวลาเราได้5เทิร์นติดต่อกันเนี่ยดีบัฟมันจะได้หายพร้อมกันทีเดียวนะครับช่วงแบบนี้นะครับผมก็จะกดคอมมานด์ตีเลือดอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะให้ดีบัฟมันลดไปเหลือจน0นะครับอย่างนี้นะฮะพอมันลดเหลือ0เราก็โจมตีตามปกติได้เลยนะครับเพราะว่า HP damage ที่เราทำได้เนี่ยก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับช่วงหลังเนี่ยก็ตัวบอสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนาขึ้นนะครับอย่างนี้นะฮะพอบัฟสกิล LD มันหมดแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ผมถ้าเป็นผมที่เล่นปกติผมก็จะกดซัมมอนเลยนะครับแล้วก็เริ่มเทิร์นแรกของซัมมอนเนี่ยผมจะกดสกิล LD นะฮะเพราะว่าตัวซัมมอนอสูรไฟเนี่ยมันจะมีความสามารถให้เราเพิ่ม HP damage 2เทิร์นตรงนี้นะครับนี่นะฮะ2เทิร์นที่เราเพิ่ม HP damage ได้นะครับตรงนี้เราก็จะได้ทำ HP damage เพิ่มขึ้นนะครับจากบัฟของตัวอสูรไฟนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเรากด LD แล้วเนี่ยมันเกจมันเต็มพร้อมกับสกิลฟรีเนี่ยผมแนะนำให้กดสกิลฟรีไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสกิล EX เนี่ยค่อยกดตามหลังนะครับโจมตีไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเกิดเราเอาตัวไซเฟอร์มาลงโซโล่คนเดียวเนี่ยเกจ EX เนี่ยจะรีชาร์จค่อนข้างไวขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้เราสามารถกดสกิลแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยเราก็สามารถกดสกิล EX ต่อได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะก็ตีไปเรื่อยๆกดไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าสกิลจะไม่พอใช้นะครับถ้าเราบริหารสกิลดีๆเนี่ยยังไงก็พอแน่นอนนะครับนี่ฮะก็เหลือตัวเดียวแล้วนะครับกับ 1% สกิลก็เหลือ2กับ2นะครับนี่นะฮะเราสามารถโซโล่แบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวไซเฟอร์นะครับแล้วก็พอเราจบด่านนี้แล้วนะครับเราก็ออกมารับของรางวัลได้เลยนะครับของรางวัลก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็รับที่เป็นช่องเควสนะครับเราก็จะได้หินเหรียญม่วงนะครับ20เหรียญนะครับแล้วก็เศษหนังสือเจาะเกราะฟ้านะครับ10เศษนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้ผู้เล่นใหม่ที่มีตัวน้อยๆเนี่ยมาลงไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาแค่ผ่านด่านแล้วมาเอาของรางวัลชั่วคราวไปก่อนเดี๋ยวพอผู้เล่นใหม่เนี่ยมีตัวเยอะขึ้นนะครับก็ค่อยมาเก็บหอฝั่งซ้ายและฝั่งกลางนะฮะตามนั้นสำหรับจุดประสงค์ของคลิปนี้ก็ตามนั้นเลยนะครับก็ที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปไกด์ในการลงหอโดยใช้ไซเฟอร์โซโล่คนเดียวก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ